ให้มีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าท่านหลายคิดอย่างนี้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตของท่านเกินไปถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นก็จะหาว่าเราหมิ่นประมาทว่าดูถูกดูหมิ่นเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่มีความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่าท่านนั้นหลายสร้างความดีไว้ไม่น้อยการสั่งสมความดีสั่งสมบารมีของท่านมีมากแล้วจึงได้มีใจศรัทธาในศาสนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่จะมั่นใจในความดีเดิมที่ท่านมีอยู่และตามที่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าคนที่จะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้นั้นต้องเป็นผู้มีบารมีเต็มคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจคือสร้างกำลังใจให้เต็มในด้านของความดีฉะนั้นบารมีจึงชื่อว่าเป็นการสร้างเสริมได้ถ้าจะกล่าวว่าถ้ามีบารมีเก่าดีไม่พอแต่ความจริงถ้าเราดีไม่พอเราก็เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไม่ได้หรือว่าพบได้แต่ว่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านทั้งหลายจงวางใจในความดีของตนว่าเราจะรับสมบัติขององค์สมเด็จพระทศพลที่เรียกกันว่าพระนิพพานไว้ได้แน่นอนท่านทั้งหลายจะได้มีความเลื่อมใสในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จุดแรกจะไม่ขอพูดจุดสูงนักเราจะมาขอยันกันไว้แค่พระโสดาบันก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นหัวหาดสำคัญถ้าเรายึดความเป็นพระโสดาบันได้อย่างอื่นเป็นของไม่ยากเพราะยังไงเราก็ไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์สัตว์ที่เดรัจฉานและจะเกิดหมุนกันอยู่แค่มนุษย์เทวดาหรือพรหมเท่านั้นและระยะการเวลาที่จะเกิดก็มีขอบเขตจำกัดถ้าบารมีของเราอ่อนไปหน่อยคือกำลังใจอ่อนไปหน่อยเราก็เกิดเป็นมนุษย์อีก7ชาติสลับกับเทวดาหรือพรหมเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเมื่อถึงเวลาเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์และก็ไปพักที่เทวดาหรือพรหมอย่างนี้7วาระก็เป็นของไม่หนักนักถึงพระนิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางมีความเข้มข้นพอสมควรแล้วก็หมุนวนมาเกิดเป็นมนุษย์อีก3ครั้งถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงๆแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีก1ครั้งแล้วท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณธรรมที่พระโสดาบันทรงไว้ได้คือเคารพในพระรัตนตรัยมั่นคงแล้วก็มีศีล5บริสุทธิ์ทรงศีล5ไว้ได้เป็นปกติอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่หนักเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทได้กล่าวมาแล้วว่าการที่จะทรงศีล5ได้เราต้องมีเมตตากับกรุณาความรักกับความสงสารหรือว่ามีหิริและโอตตัปปะการอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่ว เอาอย่างไหนก็ได้เพ
เอาอย่างเบาก็ใช้เมตตากับกรุณาถ้าเอาอย่างละเอียดก็ใช้หิริโอตตัปปะแต่ว่าพื้นฐานจริงๆที่เราจะทรงศีลได้ก็อาศัยเมตตากับกรุณาสองประการ นี่เป็นพื้นฐานใหญ่ที่เราจะทิ้งไปไม่ได้ต้องทรงไว้ตลอดกาลตลอดสมัยถ้ามีเมตตาแล้วเราจะทรงศีลได้ยังไงอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะสงสัยสำหรับพระเนนกระผมไม่ห่วงใหญ่เรื่องศีลเพราะท่านเป็นผู้ทรงศีลอยู่แล้วต้องดูสิกขาบทให้ครบถ้วนท่านจะเอาอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ถ้าว่าท่านมีสิกขาบทปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนท่านก็มีหวังไปนรกเพราะได้โปรดรู้ตัวว่าท่านทั้งหลายเป็นปูชนียบุคคล อย่าทำตนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ถ้าทำตนเยี่ยงคฤหัสถ์เพียงนิดเดียวคือว่าฉันอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหารเรเปริโกเลยสัญญาหรือว่าเวลาที่ท่านจะแต่งตัวจะครองผ้าหวังในความสวยงามแค่นี้ท่านลงนรกแล้วจงอย่าลืมว่าท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วต้องมีจิตใจเรียบร้อยตามพระธรรมคำสั่งสอนและพระธรรมวินัยนี่บุคคลที่จะห่วงใยเรื่องศีลก็มีอยู่คฤหัสถ์เท่านั้นแต่ว่าถ้าพระเนนบกพร่องในศีลก็ถือว่าเลวมากเกินไปไม่น่าสงสารขอให้ท่านทั้งหลายรู้ตัวของท่านไว้และศึกษาในพระธรรมวินัยให้มันครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยอย่าเมามันในโลกธรรมเป็นพระเป็นเนนต้องตัดโลกธรรมให้พ้นไปต้องรู้ตัวว่าเวลานี้เราไม่ใช่ชาวโลกเมื่อเวลาที่เรายังไม่บวชเราต้องไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ญาติผู้ใหญ่เราบวชเข้ามาในนาทีแรกพ่อแม่ไหว้เราต้องถือว่าเราไม่ใช่ชาวโลกอย่าเมาในลาภยศสรรเสริญสุขถ้ามีความพอใจในลาภยศสรรเสริญสุขก็แสดงว่าท่านลงนรกแบบสบายไม่ต้องห่วงใยว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกนานนักหนากว่าจะโผล่มาเป็นมนุษย์จงจำไว้ให้ดีรู้จักตัวเข้าไว้จำพระบาลีว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนได้ตนเองเตือนเข้าไว้ว่าเวลานี้เราไม่ใช่ชาวโลกเราพ้นจากความเป็นชาวโลกแล้วบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อ ใครเข้ามาปรึกษาหารือจะได้ลาภสักการะได้รับความอุปการะจากบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องทำตนให้สมควรแก่บุคคลผู้มีคุณเอาความดีสนองคุณชาวบ้านเขาที่เขาเลี้ยงเราให้มีความสุขให้ทรงชีวิตอยู่ได้ชาวบ้านก็ลงทุนเป็นแสนเป็นล้านมาสร้างสถานที่อยู่ให้เสื้อผ้ายารักษาโรคอาหารการบริโภคเราได้จากชาวบ้านทั้งหมดฉะนั้นขอทุกท่านจงอย่าทรยศในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเอาเครื่องหมายคือผ้ากาสาวพัดเป็นหลอกชาวบ้านเขาจงอย่าติดในลาภในยศในสรรเสริญสุขลาภเกิดขึ้นรับได้ยศมีขึ้นรับได้แต่ว่าอย่าเมาในลาภในยศทำลาภให้มีประโยชน์แก่สาธารณชน เงินทองเข้าของที่จะบ้านบำเพ็ญกุศลจงอย่าคิดว่าเป็นของเราแต่ผู้เดียวเมื่อเหลือจากกินจากใช้ในฐานะสมควรแก่สมณะบริโภคต้องสมควรนะ
เอาไปใช้ในที่ไม่สมควรลงนรกนอกจากนั้นเอาไปใช้ในส่วนสาธารณประโยชน์ให้หมดอย่าให้เป็นสมบัติติดตัวเท่านี้พอประคองตัวได้สรรเสริญนินทาใดๆอย่าไปสนใจสนใจอย่างเดียวคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นตลอดเวลามีวิปัสสนาญาณคือรู้ตามกฎของความเป็นจริงไว้เสมอถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ควรรีบสึกออกไปจากนอกเขตของพระพุทธศาสนา อย่ามาดูอยู่ถ่วงใจทำลายความดีของพระพุทธเจ้าทำลายความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่สำหรับท่านพุทธบริษัทหรือว่าโยคาวจรที่เป็นครวาสมาว่ากันว่าทำไมจะเมตตากับกรุณาทั้งสองประการจะสามารถทรงศีลไม่ได้ นี่คำว่าศีลแปลว่าปกติจำไม่ดีนะว่าเมตตากับกรุณาทั้งสองรายการนี้ต้องมีประจำใจตลอดเวลาวันทั้งวันที่เรายังลืมตาอยู่มีความรู้สึกให้นึกไว้เสมอว่าเราจะเป็นคนมีเมตตาเราจะมีกรุณาเมตตาคือความรักเราจะรักในคนและสัตว์อื่นเสมอในตัวของเราเราจะสงสารบุคคลและสัตว์อื่นเสมอในตัวของเราแต่ถ้าว่าผู้กระตามความจริงแล้วพระอริยเจ้า มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานท่านรักคนอื่นและสัตว์อื่นยิ่งกว่าตัวของท่านแต่ว่าก่อนที่เราจะรักคนอื่นสัตว์อื่นเราต้องรักตัวของเราก่อนก่อนที่เราจะช่วยใครเราช่วยตัวของเราก่อนถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ไม่สามารถจะอุ้มใครได้ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดเราเองพระก็ดีเนรก็ดีฆราวาสก็ตามช่วยตัวเองซะก่อนให้เป็นผู้มีความดีตามสมควรอันดับแรกช่วยตัวเองเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์ก็ชื่อว่าเรามีความเคารพในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มั่นคงเมื่อก่อนที่เราจะรักษาศีลสมาทานศีลแล้วกล่าวว่าพุทธังธัมมังสังฆังกระนังคฉามิจึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและพระก็บอกที่พึ่งให้แก่เราคือให้สมาทานศีล5ประการให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตงดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม งดเว้นจากการพูดปดมดเท็จงดเว้นจากการดื่มสุราดมเมรัย5รายการนี้จัดว่าเป็นศีลศีลแปลว่าปกติอันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนมีความรักมีความสงสารนึกตามไปด้วยนะคิดตามไปด้วยอันดับต้นนี่ไม่ยากนักถ้าเรามีความรักมีความสงสารเราจะฆ่าเขาได้ไหมจะเอาเหตุผลอะไรมาฆ่าคนที่เรารักและสัตว์ที่เรารักหรือว่าคนที่เราสงสารและสัตว์ที่เราสงสารนี่เอินเป็นอันว่าเราฆ่าเขาไม่ได้เราทำร้ายเขาไม่ได้นี่การลักขโมยก็เหมือนกันเราจะรักจะขโมยจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารในเขาเราจะทำได้ไหมคิดด้วยดีถ้าเขาฆ่าเราตายก็คิดว่าลูกของเราเมียของเราผัวของเรา
ที่พึ่งพาอาศัยเราอยู่เขาจะลำบากเพียงใดและชีวิตของเราเราเองก็ไม่อยากให้ใครเขาฆ่าแล้วเราจะฆ่าเขาได้ยังไงทรัพย์สินทั้งหลายก็เหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครเข้ามาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเพราะอะไรเพราะเรามีความปรารถนาต้องการจะใช้ตอนนี้ถ้าบุคคลหมดใดหรือสัตว์คนใดก็ตามมีทรัพย์สินอยู่เรามีความรักเรามีความสงสารแล้วเราจะลักขโมยเขาได้ไหมคนที่เรารักคนที่เราสงสารนะมีเรามีความปรารถนาอย่างเดียวจะเกื้อกูลให้เขามีความสุขแล้วใครจะมีกำลังใจกล้ารักถ้ากล้าขโมยเขาถ้าเรื่องความรักก็เหมือนกันคนที่เขารักสามีภรรยาเป็นที่รักบุตรธิดาบุคคลเนื่องในเขาฆ่าทาสหญิงชายแล้วคนเนื่องถึงกันญาติผู้น้อยญาติผู้ใหญ่เป็นที่รักของเราเราอยากให้ใครมาล่วงเกินไหมมาทำลายความรู้สึกในด้านกามารมณ์ได้ยื้อแย่งความรักเราไม่ต้องการแต่ถ้าว่าเมื่อเราไม่ต้องการแล้วถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารเราจะต้องการทำอย่างนี้กับคนอื่นไหมมันก็ไม่มีบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เป็นอันว่าเรามีเมตตากับกรุณาสองอันสองประการเราก็จะทรงศีลได้มาในศีลข้อที่สี่การโกหกมดเท็จนี่ก็พูดเฉพาะคนที่เราไม่รักไม่สงสารเท่านั้นอันนี้ความรักความสงสารนี้องค์สมเด็จพระจินสีให้แผ่เมตตาไปในทิศทั้งปวงคือทั่วจักรวาล เราจะรักเราจะสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยเราเมื่อเรารักเราสงสารแล้วเราจะไปนั่งโกหกมดเท็จกับเขาได้หรือเปล่าก็เป็นอันว่าไม่ได้เหมือนกันและข้อต่อไปข้อสุดท้ายการดื่มสุราเมรัยการดื่มสุราเมรัยนี่สร้างความชั่วให้แก่ใจมากคืออยู่ในลักษณะของความประมาทพูดกันง่ายๆก็คือทำใจให้เป็นใจของคนบ้าไม่ใช่ใจของคนดีเมามากๆแล้วลืมตัวลืมฐานะของตัวบางทีลืมรู้จักพ่อรู้จักแม่ฆ่าพ่อตีแม่ก็ได้หรือบางรายก็สามารถจะจำลูกจำเมียไม่ได้กิริยาใดๆที่เป็นความชั่วเป็นความหยาบคายที่ปกติเราไม่เมาทำไม่ได้แต่ว่าพอเมาเข้าไปแล้วทำได้ทุกอย่างนี่การดื่มสุราเมรัยจึงชื่อว่าไม่สงสารตัวไม่รักตัวไม่สงสารญาติหรือบุคคลผู้เนื่องถึงกันรักญาติบุคคลที่เนื่องถึงกันถ้าเมาแล้วไปทำร้ายชาวบ้านเขาก็ชื่อว่าไม่รักไม่สงสารคนและสัตว์ทั้งปวงนี่ละบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายเรามีเมตตากับกรุณาสองประการเราก็ทรงศีลไม่ได้แต่รมเมตตากับกรุณานี้องค์สมเด็จพระจินสีบอกว่าต้องใช้ทุกอารมณ์ของจิตที่มีอยู่ หมายความเมื่อกำลังลืมตาอยู่เพียงใดเราจะมีเมตตาความรักกรุณาสงสารเป็นปกติถ้ามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วศีลจะทรงตัวอยู่ได้แบบสบายการบกพร่องของศีลจะไม่มีอะไรปรากฏและยิ่งไปกว่านั้นเราก็จะมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีศีลเข้าเรามีเมตตากับกรุณาทั้งสองประการเราก็ไม่ฆ่าใครเขา
เราไม่ทำร้ายเขาแทนที่จะเป็นศัตรูเรากลายเป็นมิตรคิดจะสงเคราะห์เขาอยู่ตลอดเวลาและคนประเภทนี้จะหาความทุกข์ใจได้น้อยเต็มทีจะไปไหนก็เป็นที่รักของคนและสัตว์ทั้งหมดเพราะเราไม่เป็นศัตรูของใครมีแต่ความเป็นมิตรคิดจะสงเคราะห์ให้มีความสุขเห็นผลหรือยังว่าเมตตากับกรุณาทั้งสองรายการนี้มีประโยชน์อย่างนี้รายการที่สองในเมื่อเราไม่ลักไม่ขโมยเขานอกจากไม่ลักไม่ขโมยแล้วยังหาทางเกื้อกูลให้เขามีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงสงเคราะห์ได้คือแจกจ่ายวัตถุเป็นทานให้ตามกำลังใจที่มีอยู่หรือตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ในอย่างนี้จะชื่อว่าเราเป็นผู้สร้างศัตรูหรือสร้างความเป็นมิตรเราก็จะมีมิตรไม่มีศัตรูความเป็นอยู่ของเราก็เป็นสุขจะไปไหนก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเมื่อเราเป็นที่รักของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมากเท่าไรเราก็มีความสุขกายสุขใจมากเท่านั้นนี่อาศัยอะไรอาศัยเมตตากับกรุณาทั้งสองประการนี่มาสิงข้อที่สามเราไม่ยื้อแย่งความรักเขาจะมีอะไรมาเป็นศัตรูว่ากันอย่างง่ายๆแล้วเราก็ไม่มีเราไม่โกหกมดเท็กใครใครเขาจะเกลียดน้ำหน้าเราล่ะจะมีแต่คนรักเพราะเราเป็นคนมีความสัตย์ความจริงเราไม่เป็นคนเมาไม่มาทำลายความสุขของผู้คนอื่นด้วยอำนาจสุราและมีไร ใจของเราก็จะเต็มไปด้วยอำนาจของธรรมปีติมีความสุขทุกประการนี่ระบรรดาพระโยคาวจรทุกท่านจะเป็นคฤหัสถ์หรือพระเนรก็ตามขณะใดหากว่าท่านขาดเมตตาความรักกรุณาความสงสารจงทราบว่า ขณะนั้นกำลังใจของท่านกำลังพาท่านไปสู่อบายภูมิเพื่อไปเกิดในนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็มีอาการคล้ายกับเหมือนกับอยู่ในนรกเพราะจะไปไหนก็มีแต่ศัตรูรอบด้านหาความสุขกายสุขใจไม่ได้ขณะใดเดียวจิตใจของท่านมีเมตตาปราณีทั้งสองรายการนี้ประจำใจก็ชื่อว่าท่านกำลังอยู่ในสวรรค์คือความสุข นี่หากว่าท่านคิดอย่างนี้ได้เป็นปกติท่านก็จะทรงความเป็นพระโสดาบันไม่ได้แต่หากว่ากำลังใจมันยังไม่ทรงก็ยังมีส่วนประสงค์ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้อีกจุดหนึ่งคือถือความตายเป็นอารมณ์และจะพูดต่อไปในการข้างหน้าสำหรับวันนี้นะการอธิบายก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เวลาที่จะพูดใกล้จะหมดเอาหลังจากบรรดาท่านหลายได้ฟังคำพูดนี้จบไปแล้วเวลาท่านฟังขอได้โปรดใช้ช่วยคิดตามไปด้วยจงนึกว่านี่เราต้องการความเป็นพระโสดาบันแล้วก็คิดไปในใจพิจารณาไปด้วยว่านี่เราเป็นได้หรือยังกำลังใจของเรามั่นคงแล้วหรือยังตามถ้อยคำที่พูดนี้แล้วคิดไปดูอีกทีว่าเราเกิดเนี่ยเราจะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมถ้าเราจะต้องตายก่อนจะตายเนี่ยเราควรจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวถ้าเราเป็นคนดีเวลาตายเป็นผีก็เป็นผีดีเพราะความดีมันติดไปถ้าเราเป็นคนเลวเวลาตายไปแล้วเป็นผีก็เป็นผีเลวเพราะความเลวมันติดไป
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่ตายเนี่ยมันตายแต่กายแต่ใจไม่ได้ตายด้วยความดีและความเลวมันเกาะที่ใจใจถึงไหนมันก็ไปถึงนั่นเพื่อทรงคุณงามความดีของท่านไว้ขอบรรดาท่านหลายตั้งใจทรงสติสัมปชัญญะคือพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกหลังจากฟังคำพูดเสร็จแล้วแล้วก็ณที่จะพูดอยู่ถ้าทำไว้อย่างนั้นด้วยก็ยิ่งดีสติความระลึกนึกเข้าไว้สัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวนี่ถ้าปล่อยตามธรรมดามันจะล่องลอยไปตามกำลังของมันหากว่าเราควบคุมกำลังลมเข้าไว้รู้ลมเข้าลมออกเพราะลมเป็นของละเอียดมันมีความกระทบเบาแต่ถ้าว่าเรามีความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จะรู้สึกว่ามันกระทบหนักเราพยายามจับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้รู้อยู่เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกรักษาอารมณ์แบบนี้ให้สบายแล้วก็มาใคร่ควรตามความนะคำแนะนำที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น เมื่อจิตใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระโยคาวจรทั้งหลายรู้สึกว่ากระสับกระส่ายมีอารมณ์อื่นเข้ามากวนใจจงทิ้งอารมณ์การพิจารณาและใคร่ครวญนั้นเสียหันเข้ามาจับลมให้ใจให้จิตทรงอยู่ว่าการจับลมให้ใจเข้าออกไม่ต้องภาวนาถ้าอารมณ์จิตมันฟุ้งซ่านอย่าไปภาวนาถ้าภาวนาเข้ามันจะชวนฟุ้งซ่านใหญ่การจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นการระงับการฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นในขณะที่จิตมันฟุ้งซ่านถ้าเรามาจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกก็ไม่ต้องภาวนาด้วยหรือไม่ต้องพิจารณาด้วยถ้าไปพิจารณาแล้วภาวนาเข้ามันจะซ่านใหญ่จิตใจจะไม่สงบตามความประสงค์ถ้าจิตใจของเราสงบจากอารมณ์ภายนอกจิตก็จะทรงสติสัมปชัญญะจะทรงความเป็นผู้มีเมตตาและกรุณาทั้งสองประการไว้ได้ตามปกติฉะนั้นความเป็นพระโสดาบันจึงเป็นของไม่ไกลจากบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านทั้งหลายจงมั่นใจไว้ว่าความเป็นพระโสดาบันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราในฐานะที่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำได้ อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการแห่งการแนะนำก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรของท่าน